่อง8ร่วมกับบริษัทเบสอินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอนด์เอเจนซี่เสนอมิงกะลาบาค่ะ The Miracle เปิดโลกเที่ยวสัปดาห์นี้บุ๋มยังคงอยู่กันที่ประเทศเมียนมานะคะและสัปดาห์นี้ค่ะบุ๋มจะพาคุณผู้ชมไปที่เจดีย์เยเลพยาอยู่ที่เมืองสี่เหลี่ยมนะคะไปสักการะขอพรพระอุปคุตและไปที่พระนอนตาหวานกับสองสาวเพื่อนสนิทนะคะจิ๋วปิยนุชและหมอดูต๊อกแต๊กจะมีระเข้าขนาดไหนไปเปิดโลกเที่ยวกันค่ะสนับสนุนโดย Best International Travel and Agency มิงกะลาบาค่ะมิงกะลาบามิงกะลาบานะคะมิงกะลาบาค่ะมาพม่าพูดภาษาเมียนมาได้ยังคะได้นิดหน่อยได้หนึ่งคำได้ว่ามิงกะลาบาขอบคุณขอบคุณจีซูบาจีซูบาได้อยู่นะเจซูบาได้แล้วอย่างที่บอกสัปดาห์ที่แล้วเราได้ไปพระมหาเจดีย์ชวยดากองแล้วและสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะได้มาที่สำคัญอีกที่หนึ่งเป็นเกาะกลางน้ำซึ่งมีเจดีย์อยู่เรียกว่าเจดีย์เยเลพยาเยเลพยาเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเจดีย์เยเลพยาและก็ไปพระนอนตาหวานกันค่ะต้องมาดูว่าตาเราหรือตาพระอันไหนหวานกว่ากันนะเทียมเลยเหรอมองแล้วรักมองแล้วหลงอย่างเงี้ยเหรอถูกต้องเดี๋ยวให้ผมพาเรานั่งเรือใช่ไหมครับพี่บุ๋มนั่งเรืออันนี้พี่บุ๋มจะพาเราพายไปเองใช่ไหมคะเราจะว่ายไปเลยเราว่ายไปลูกหลานพญานาคต้องว่ายข้ามไปนะคะพี่บุ๋มไหมปู่ก็ว่ายข้ามไปค่ะถ้าเราว่ายปู่ก็คือแยกไม่ออกนะอันไหนปลาสวายอันไหนหมอดูต้องแตกไหนเขาแยกไม่ออกนะนั่งเรือข้ามไปแป๊บเดียวโอเคแป๊บเดียวไปกันค่ะไปกันค่ะเราจะไปไหว้เจดีย์เยเลพยานะคะแล้วก็มีให้อุปคุณด้วยน้ำเชี่ยวนะไอ้เป็นช่วงหน้าฝนครับพี่บุ๋มหน้าฝนโดยปกติน้ำก็แรงอยู่แล้วแหละแต่ว่ายิ่งพอฝนตกเนี่ยก็ยิ่งแรงขึ้นก็สังเกตเนาะเป็นเกาะกลางน้ำเล็กๆเองค่ะความมหัศจรรย์นะที่อยู่บนบกนะฝนตกเนาะพอมาถึงเจดีย์ปุ๊บทำไงคะฝนหยุดแต่ว่าก็คือเหมือนอาทิตย์ที่แล้วฝนหยุดตอนจะมาสเวดากองฝนหยุดตอนไปไหว้นี้มีเข้าเกิดขึ้นเต็มที่มากค่ะเพื่อนและส่วนใหญ่อะคนพม่าเองที่เขามาไหว้เขาจะไม่อยู่นานฉันสังเกตหลายวันแล้วว่าแบบยกเว้นสเวดากองฝนหยุดแล้วจริงหยุดจริงก็คือยกมือบอกปู่ย่าลูกมาแล้วปู่ย่าบอกว่าลูกมาเล่นน้ำด้วยกันหน่อยอ้อมปู่คะตรงๆเลยเอาแหละนั่งเรือมาแล้วมาด้านบนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบนเกาะกลางน้ำนะคะก็จะเห็นว่าตกแต่งสไตล์แบบพม่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระประธานก่อนความพิเศษของพุทธรูปองค์นี้นะคะทำมาจากหินอ่อนด้วยกันทั้งหมด5ชิ้นแล้วมาประกอบกันอ๋ออันนี้นี่เองค่ะส่วนใหญ่นะนักธุรกิจนะคะเขาจะนิยมมาไหว้ที่นี่เขาเชื่อในเรื่องของค้าขายแต่นี่มีความรู้สึกว่าเหมือนศิลปะมอญบวกพม่าเบาเนาะป่ะแต่ว่าเขามีความใกล้เคียงกันแต่ความทองความอารามความเรืองรองโอ้นี่ไงโอ้โหสวยมากสวยมากตามมาค่ะทุกคนสวยมากจริงเป็นยังไงบ้างคะจิ๋วมาเห็นด้วยตาบึ้มเลยค่ะอลังการงามค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าหินอ่อนสวยมากคือจริงๆเป็นหินอ่อนที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนคือหินอ่อนแบบห
ินอ่อนที่แบบขาวขาวสวยอะไรอย่างเงี้ยมันมีความใสๆอะไรเงี้ยนะว่าเราสังเกตนะแต่ละองค์จะเป็นแบบนี้หมดเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าองค์กลางอ่ะทรงพลังมากเวลาเราขึ้นมาเจดีย์เลยพญาเนี่ยต้องมองสักการะท่านก่อนจุดนี้ก่อนเราเห็นศิลปะของเมียนมาเป็นพระพุทธรูปสวยๆแล้วเราต้องไปขอโชคลาภบ้างไปค่ะแน่นอนอยู่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราใกล้ตัวขาดไม่ได้เลยใช่เดี๋ยวไปไหว้พระอุปคุฎกันค่ะไปค่ะและด้านหลังนี้แหละค่ะก็คือพระอุปคุฎปางจกบาทเยยมารฉันกับกรุงเทพรอบนี้มารทุกตัวต้องแพ้ภัยค่ะแค่ชื่อก็ชนะแล้วต้องเยยแล้วชนะไม่พอนะต้องเยยมาด้วยชนะแล้วหรือยังเพราะว่าปางนี้เขาบอกว่าจะมีกินมีใช้ตลอดและไร้ซึ่งอุปสรรคใดๆเฮ้ยมารบางเถี่ยจะไม่ได้หมายถึงตัวมนุษย์ใดๆแต่อาจจะหมายถึงว่าอุปสรรคในการดำเนินชีวิตอะไรที่ยากคือแบบเดี๋ยวชนะเลยใช่เลยใช่ก็เนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่ามีความเชื่อว่าถ้าใครเคยได้ตักบาตรพระอุปคุฎก็คือจะรวยมากแบบเพราะว่ามีกินมีใช้ตลอดปีตลอดชาติไปเลยคือท่านมารับเองท่านมารับเองอย่างที่บอกเมื่อกี้ย้ำก่อนจะลงเรือมาบอกว่าพระอุปคุฎเนี่ยเป็นอะไรที่มาขอพรในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์คือความเชื่อเรื่องของการมีอยู่มีกินไงเอาแหละเดี๋ยวเราไปขอละกันมาถึงที่นี่แล้วเนาะแต่จริงๆคือสวยมากแล้วอยู่กลางน้ำทุกคนค่ะแล้วเขาทำต่อบอกมาอีกนะเป็นปางแบบจกจริงจกจริงพอเราไหว้พระอุปคุฎเสร็จปุ๊บฝนตกหนักเลยค่ะพี่บุ๋มคะตกหนักค่ะจะเป็นแบบนี้ว่าเวลาไหว้เสร็จแล้วจะมันจะมีแบบน้ำมนต์คือเหมือนเขาบอกว่าเวลาที่เรามาไหว้พระทำบุญเนี่ยถ้าเราไหว้ศักดิ์สิทธิ์พวกเนี้ยก็คือเหมือนฝนจะมาส่งฝนจะมารับอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วในเกาะกลางน้ำเนี่ยก็จะมีนอกจากอาจจะมีพระพุทธรูปปางประธานแล้วมีพระอุปคุฎที่เป็นไฮไลท์หลักๆสองจุดใช่มีหน้าหลักคนเขามันถึงไม่จอแจมันคนเขามาไหว้แล้วปุ๊บเขาก็ปุ๊บไปสังเกตเนาะคนมาไหว้ตลอดแต่ก็รับได้เพียงพอเนาะแล้วจริงๆเราจะเห็นว่าไม่เป็นเกาะเล็กๆอ่ะฝนตกยังไงน้ำก็ท่วมไม่ถึงนี่เป็น3คำอธิษฐานที่คนที่สร้างที่นี่เนี่ยอธิษฐานไว้ตอนสร้างเจดีย์มาอีกจุดหนึ่งนะคะในเจดีย์เยนเลพยาพระศิวลีใครที่มาขอเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภต่างๆก็ให้มาขอพระศิวลีและคู่กับพระศิวลีก็คือพระปากุระเขาบอกว่าเป็นพระอรหันต์ที่ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยเพราะนั้นใครที่สุขภาพร่างกายอะไรก็แล้วแต่ให้มาขอให้แข็งแรงให้สุขให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนี่ก็แอบขอไปแล้วเมื่อกี้แต่ว่าก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะจริงๆก็คือเหมือนแบบว่าให้โรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยให้มันหายไปเนาะเพราะว่าเราทำงานตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะมีแรงทำงานเนาะสิเนาะแต่มาก็คืออย่างที่บอกศิลปะสวยมากศิลปะพม่าเนี่ยส่วนใหญ่จะทำมาจากหินอ่อนซะเยอะเหมืองแร่เขาดีละทุกอย่างพระต่างๆแล้วหยกเนี่ยก็จะมีที่มัณฑะเลย์นะคะเป็นพระพุทธรูปหยกอันนั้นก็จะสวยเหมือนกันก็คือหมายถึงว่าพวกเกี่ยวข้องอันนี้ไม่มีต่างๆนานาของเขาเป็นหนึ่งเป็นเลิศอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราไหว้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะสู้กับฝนสักหน่อยฝนอีกแล้วเพราะเราจะต้องไปพระนอนตาหวานและพระนอนนะถ้าเป็นที่เมืองไทยเนาะคนที่เขามีปัญหาเรื่องความรักหรือแบบว่าโสดมานานๆแล้วกลัวขึ้นคานแบบไม่มีคู่สักทีเขาต้องให้ขอพระนอนนะคนโสดอย่างเราทำไงได้ดูสิคะมันเป็นเรื่องแบบนี้เดี๋ยวก็เลยจะพาทุกคนไปขอที่พระนอนตาหวัดกลับไปนี่3เดือนปุ๊บเดี๋ยวแจกซองเลยเตรียมตัวร้องในงานแต่งได้เลยระวังนะระวังนะได้แต่งนะโอเคไปสักทีค่ะและนี่ก็เป็นที่สำคัญอีกที่หนึ่งนะคะอยู่ที่เมืองซีเรียมนะถ้าเราจะกลับจากซีเรียมไปย่างกุ้งเนี่ยก็จะต้องมาแวะที่นี่ต้องผ่านเนาะต้องผ่านเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นเจดีย์ใจข้าวใจข้าวใช่จริงๆแล้วดาราเซเลบมากันเยอะนะนะคะเจดีย์ใจข้าวเนี่ยก็มีความสำคัญเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองซีเรียมนะคะภายในก็บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่ประมาณ6เซนแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญจากศรีลังกาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นมีความสำคัญแล้วก็เชื่อมโยงกับพระมหาเจดีย์เชวดากองด้วยเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาดูน้ำขึ้นน้ำลงถ้าพระมหาเจดีย์เชวดากองเนี่ยน้ำขึ้นที่นี่ก็จะขึ้นด้วยถ้าที่นู่นน้ำลงที่นี่ก็จะลงด้วยก็หมายความว่าถ้าประชาชนที่อาจจะเดินทางไปที่
เจดีย์ชเวดากองลำบากเนี่ยก็สามารถมาสักการะที่นี่ได้และที่นี่ก็จะมองเห็นองค์มหาเจดีย์ชเวดากองด้วยคือเหมือนเขาเชื่อมกันไปหมดเนาะจริงๆเขาเชื่อมกันไปหมดและตรงไหนครับพี่บุ๋มที่ห้ามพลาดเลยสายมูของเราต้องไปเทพทันใจใจเข้ามีอีกที่นี่ง่ะดาราเซเลบมากันเยอะมากจากเมืองไทยเจ๋วเจ๋วเราอ่ะเราต้องห้ามพลาดแล้วนะไม่ไปที่ไหนก็มีแต่ดาราเซเลบมาเนาะแต่ที่เนี้ยดังมากเพราะว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากเขาบอกมาของเงินโดยตรงเลยของเงินเงินโดยตรงแต่ก็มีความเชื่อว่าต้องเป็นผู้ที่ทำดีคิดดีนะคะก็ให้มาขอก็จะได้ส่วนใหญ่ก็จะสมหวังเอาจริงๆก็คือเบสิกอะเราก็ต้องคิดดีทำดีก่อนบุญของเราก็ต้องมีประมาณนึงก่อนที่เราจะมาขอเองด้วยนะคะแล้วนี่เราก็มาขอเราก็ถือว่าโอเคแหละปังๆใช่เพราะว่าอันนี้เนี่ยก็มีความสำคัญอย่างที่บอกอะองค์โพจีหรือเทพทันใจเนี่ยก็ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็ให้ดูตามเจดีย์เจดีย์นั้นอย่างที่ชเวดากองก็จะเป็นโพโพจีชเวดากองที่เจดีย์สุเลก็โพโพจีสุเลที่นี่ก็โพโพจีใจเข้านั่นเองมาค่ะเราต้องไปอยู่แล้วนะคะไปเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะทำพิธีกันอันนี้คือเราต้องบอกก่อนทุกคนว่าเราไม่ได้ติดต่างคือทุกครั้งที่พวกเราอยู่บางจุดฝนก็จะตกหนักมากแต่พอเรามาลงไหว้บางจุดอะฝนก็จะไม่ตกไหว้แบบสะดวกตั้งแต่วันที่ลงเครื่องมาแล้วพี่บุ๋มใช่ค่ะจะสังเกตว่าขึ้นมาบนเจดีย์ใจข้าวเนี่ยจะคล้ายๆมหาเจดีย์ชเวดากองเหมือนกันเนาะแต่เพียงแค่ไม่ใหญ่เท่าเท่านั้นเองไม่ใหญ่เท่าแต่ว่าการจัดผังต่างๆนานาเหมือนกันเลยใช่เหมือนกันแผนผังต่างๆนานาแล้วก็สังเกตนะทุกวัดแต่ละที่นะเขาก็จะนิยมมาทำความสะอาดเมื่อกี้เห็นเป็นกลุ่มเลยก็คือถือไม้กวาดกันมาทำความสะอาดลานเจดีย์ที่ชเวดากองเนี่ยเขาจะมีนะถือไม้กวาดแล้วกวาดพร้อมๆกันนะเรียงเป็นแถวเลยแต่นี่อย่างที่บอกไงไกด์บอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยวันหยุดเขาก็ชอบมาเป็นอาสาสมัครบางคนก็ฝันฝนธนาคารบ้างถามตอกแตกนิดนึงคนไทยเนี่ยก็มีความเชื่อเกี่ยวกับล้างห้องน้ำยังไงอ่ะก็เหมือนขจัดสิ่งไม่ดีขจัดสิ่งปัดเป่าออกไปเนี่ยเขาเหมือนมาปัดเห็นไหมการปัดการทำความสะอาดอะไรเงี้ยเขาถึงบอกว่าห้องพระหิ้งพระก็คือต้องสะอาดด้วยเหมือนกันต้องสะอาดดังนั้นพอเรามาทำอยู่ไหนก็แล้วแต่อะไรเงี้ยก็จะเป็นอันนี้ส่งผลบุญอ่ะเรามาถึงแล้วค่ะพี่บุ๋มเห็นไกลๆมาเห็นไกลๆแล้วนั่นก็คือองค์เทพทันใจที่ดารามาไหว้กันเยอะมากพี่บุ๋มเหรอเขาซีไปทางพระธาตุเหมือนกันเลยใช่ค่ะก็อย่างที่เราทราบทุกที่เราก็จะต้องมาถวายเครื่องสักการะบูชาทุกที่ก็จะเห็นเป็นกล้วยเป็นมะพร้าวแต่ครั้งนี้ของเราถวายเป็นมะพร้าวสีทองลดมากแล้วก็ใบชัยชนะแต่ว่าหน้าท่านใจดีมากใช่หน้าท่านใจดีมากเขาบอกว่าองค์นี้ให้มาขอเกี่ยวกับงานแล้วก็เงินทุกที่ที่เราไปเนาะอันนี้คนอื่นไม่รู้แต่ผมมาจะแบบว่าก่อนที่เราจะขอท่านเราก็ต้องให้ท่านก่อนให้ท่านก่อนแล้วก็บอกว่าทุกครั้งก็จะอธิษฐานว่าบุญบารมีที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลทานภาวนาต่างๆก็ถวายให้กับท่านเมื่อท่านได้รับแล้วเติมเต็มแล้วก็ให้ท่านให้แบ่งเบามาให้เราแบ่งปันมาให้เราเขาบอกว่าถวายปุ๊บขอเด็ดใบชัยชนะกลับมาฉันก็เด็ดทุกรอบเลยอะฉันจะได้แบบกลับไปนะคะปังปังปังแล้วก็ทุกคนที่ดูรายการของพวกเราก็จะได้ปังกันทั่วหน้านะคะทุกคนค่ะนี่อันนี้ก็เป็นความศรัทธาและความเชื่อของคนเมียนมาเนาะที่อยู่คู่กับพุทธศาสนาก็คือโพโพจีนะโพโพจีโพโพจีนะคะอ่ะเดี๋ยวพอเราเสร็จจากโพโพจีใจข้าวแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะไปไหนคะต่อไปพระนอนตาหวานนี่ก็มีตาปิ๊งๆเลยนะเราจะไปหาตาหวานนอนตาหวานนิดนึงนะคะตาหวานและตาสวยอ่ะป้าค่ะลุกค่ะลุกค่ะไปขอค่ะถึงอีกที่หนึ่งในย่างกุ้งแล้วนะคะเราไปแต่เทพทันใจมาหลายๆที่เนาะและที่หนึ่งนะคะก็คือวัดหงาทัดจีหรือวัดที่มีพระพุทธรูปปางมารศรีวิชัยแบบนั่งสูงเท่าตึก5ชั้นองค์ใหญ่มากนะหลวงพ่อหงาทัดจีใช่แล้วก็เด่นเรื่องอะไรดีคะพี่บุ๋มตรงนี้จริงๆแล้วก็ขอได้เพราะวัดนี้จริงก็ไม่ได้เก่าแก่มากอายุประมาณ100กว่าปีแล้วคนที่สร้างเป็นเศรษฐีคนย่างกุ้งนี่แหละมาสร้างไว้นะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนว่ามีความสวยงามขนาดไหนได้ค่ะเวลาเรา
จะเข้าวัดที่พม่าแต่ละที่นะสังเกตนะเราจะต้องถอดรองเท้าไม่ใช่แค่รองเท้านะถุงเท้าด้วยชาวพม่าเนี่ยเขาก็จะให้ความเคารพเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ละที่ในประเทศเขาแต่วัดทุกที่ที่เราไปมาก็คือต้องวางรองเท้าไว้ข้างหน้ามีที่เก็บแต่คือที่นี่ถือเลยเราต้องถือนะคะงั้นเดี๋ยวจะมีน้องนะขโมยของเราไปครับของเราไปค่ะนะคะถือเข้าไปน้องก็คือน้องหมาที่น่ารักนั่นเองแต่ว่าที่นี่ก็คือบันไดจะสูงหน่อยทางเดินจะยาวทางเดินจะยาวบันไดสุดเทพหรอครับเพื่อนเดินขึ้นมาเดียวแต่หอบนิดนึงหอบนิดนึงค่ะหอบนิดนึงผมไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไงก็เลยแบบเหนื่อยบุญดักสักใหญ่แต่ต้องมาให้ถึงแล้วก็จะว่าเดินไม่ได้ยากอะไรสะดวกนะคะแล้วก็สะอาดสะอ้านด้วยฝั่งตรงข้ามจะเป็นพระนอนวัดนี้คือพระนั่งเขาอยู่ตรงข้ามกันพระนั่งกับพระนอนแต่ว่าก็นานนะถือขนาดบอกว่าไม่นานก็คือร้อยกว่าปีก็ถือว่านานนะในพม่าเนี่ยก็จะเป็นพันๆปีเนาะอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่เวลามาก็แนะนำให้มาค่ะถ้ามีเวลาเหลือถึงแล้วโหในที่สุดว้าวเป็นไงล่ะสวยมากทรงเครื่องแบบกษัตริย์นะคะคือต้องบอกเลยว่าทุกคนคะถ้ามาย่างกุ้งแล้วเนี่ยห้ามพลาดนะคะเนาะมาแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหใหญ่ใหญ่มากบอกเลยว่าพอเห็นปุ๊บก็คือตกใจเพราะว่าสูงเท่าตึก5ชั้นจริงๆอลังมากครับเพื่อนต้องบอกเลยว่าแบบสวยงามก็เพิ่งจะมีเนี่ยที่เป็นองค์ใหญ่ขนาดเท่าตึก5ชั้นด้วยความศรัทธาของสองสามีภรรยาที่เป็นเศรษฐีนะแล้วก็จะเห็นว่าทรงเครื่องเนี่ยจริงๆแล้วก็จะคล้ายๆกับพระมหาไมมุนีที่มันดาเลถ้ามีโอกาสนะพี่อยากจะชวนไปมันดาเลมาแล้วหนึ่งจริงๆแล้วมาแล้วสองเมียนมาเนี่ยเขาจะมีความเป็นที่สุดอยู่5อย่างนะคะก็คือเป็น5มหาบูชาสถานนะคะอันสูงสุดของเขา1คือมหาเจดีย์ชเวดากอร์2ก็คือที่หงสาวดีนะคะแล้วก็3ก็คือที่พระมหาไมมุนีที่มันดาเล4ก็คืออยู่ที่คู่กันนะคะ5แล้วก็5ก็คือพระธาตุอินแขวนพระธาตุอินแขวนอ๋อแต่ว่าถ้าแนวรูทที่เรามาเนี่ยถ้าย่างกุ้งเนี่ยสามารถไปได้หลายรูทเช่นย่างกุ้งแล้วเราอยู่ในเมืองซีเรียมที่เรามาได้ใช้เวลา2วันได้แต่ถ้าอยากจะมีเวลาอีกนิดนึง3วันนั่งรถไปที่เมืองหงสาวดีแล้วก็ไปเมืองพะโคก็คือพระธาตุอินแขวนนั่นเองต้องนั่งไปกี่ชั่วโมงครับประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงถ้ามาแล้วก็คือเดี๋ยวเราไปไหว้กันเดี๋ยวจะให้พี่ผมพาเดินทัวร์นิดนึงนะคะเราเดินทัวร์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไปให้ถึงวัดพระนอนสักทีนะคะเรายังไม่ถึงวัดพระนอนเลยค่ะทุกคนเราพูดพระนอนกี่ที่แล้วเราพูดพระนอนมาทุกที่ค่ะพี่แล้วจดเพราะว่าคนสวยตาสวยมากก็คือรอก่อนอุปสรรคทางด้านความรักของดิฉันรอไปก่อนพอดิฉันตั้งใจจะไปขอความรักนะคะเหมือนสวรรค์กันแกล้งดิฉันไม่ถึงวัดพระนอนสักทีพาดิฉันมาไหว้วัดนั้นวัดนี้แต่ก็ดีได้มาแบบใดๆนะฮะโอเคพี่บุ๋มป่าพาเดินเที่ยวค่ะคือเราสายพญานาคพอเรามานี้ปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วว่าที่นี่มีพญานาคเฝ้านะคะเพื่อนสิวแล้วที่สังเกตเมื่อกี้คุยกับสิวอยู่ว่าเหมือนพญานาคที่นี่จะไม่ค่อยเหมือนฝั่งบ้านเราเขาจะมีเสียงเดียวส่วนใหญ่นี่เห็นมาหลายวัดแล้วการเข้าวัดที่พม่าเนี่ยนอกจากเราไหว้พระเสร็จแล้วเนี่ยท่านใดมีความประสงค์อยากจะช่วยวัดเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาซ่อมแซมอุโบสถต่างๆก็เป็นโอกาสดีนะคะก็ทำบุญให้กับแฟนๆรายการ The Miracle เปิดโลกเที่ยวนะคะบุญนี้ก็จะส่งผลหนุนนำให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุค่ะนอกจากการหย่อนตู้บริจาคให้กับวัดแล้วนะคะอีกจุดนึงที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมได้มาทำบุญนะคะก็คือใบอนุโมทนาบัตรนะคะที่นี่เนี่ยเราก็มีความประสงค์อยากจะทำบุญค่าไฟอย่างบุ๋มเนี่ยก็บริจาคค่าไฟเบสอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะช่วยทำบุญค่าไฟทางเจ้าหน้าที่วัดก็จะออกใบอนุโมทนามาแบบนี้ให้เผื่อคุณผู้ชมมีโอกาสมาที่วัดหงาทัจจีนะคะนอกจากทำบุญตู้บริจาคแล้วก็เรียนเชิญมาทำนุบำรุงนะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นของวัดได้ค่ะ
าที่ตรงนี้นะคะสักทีถึงสักทีค่ะดิฉันรอมาถึงสักทีสักพักละเพราะหลายที่แล้วเราก็พูดว่าเราจะไปพระนอนตาหวานตอนนี้ได้มาแล้วถึงแล้วค่ะพี่บุ๋มและที่นี่ก็คือพระพุทธไสยาเจ้าทัดจีค่ะก็คือเรียกว่าพระนอนตาหวานนั่นเองค่ะนะคะจริงๆพระนอนองค์นี้ก็สร้างมาประมาณ 6-70 ปีได้แหละนะคะคนที่สร้างนะถ้าอยู่ในวัดเราจะเห็นก็คือนายโพตาปัจจุบันเขาเรียกว่าเซอร์โพตาสร้างตั้งแต่ปี1907เดิมทีแต่แรกไม่ได้เป็นแบบนี้เราจะเห็นในรูปนะจะเป็นองค์เก่าเห็นไหมคะด้านหลังเนาะแล้วว่าตอนนั้นแผ่นดินไหวก็เลยพังทลายไปเขาก็เลยสร้างใหม่ขึ้นมาและจุดเด่นนะคะของพระนอนตาหวานก็คือเปลือกตาจะสีฟ้าแล้วก็ดวงตาจะเป็นลูกแก้วนะคะมีขนตานะคะแล้วก็ความยาวขององค์ท่านเนี่ย66เมตรปลายพระบาทเนี่ยจะมีภาพมงคล108อย่างด้วยกันโอ้สาธุสาธุก็ถือว่าเป็นพระนอนที่สวยที่สุดในประเทศพม่านะอ่ะเดี๋ยวเราไปไหว้กันว่าไปไหว้ยังไงบ้างอะไรยังไงแต่ส่วนใหญ่เขามาขอเรื่องอะไรคะพี่บุ๋มจริงๆก็ทั่วไปแหละไม่ได้เจาะจงว่าจะเรื่องไหนใดๆมีความตั้งใจอยากมาขอเรื่องความรักคุณก็ตั้งใจขอเรื่องความรักไปแล้วฉันนั้นแล้วฉันต้องได้เท่านั้นแล้วพูดจริงอยากมาขอลูกเดี๋ยวขอลูกยังไม่ได้เราต้องคว้าหมัดไปก่อนใจเย็นค่ะเพิ่งมีไปก่อนให้เพื่อนมีไปก่อนให้เพื่อนมีก่อนทรัพย์สินเอาอะไรไปทรัพย์สินเนาะทรัพย์สินทรัพย์สินแต่เดี๋ยวเราไปขอกันก่อนนะคะเพราะว่าพระนอนที่นี่สวยมากทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมาเรามากับหมอดูชื่อดังระดับประเทศแล้วนะคะต้องพลาดไม่ได้เรื่องนี้เลยคุณผู้ชมเนี่ยที่ติดตามรายการ The Miracle เปิดโลกเที่ยวไหนๆมากับหมอดูชื่อดังแล้วนะคะอยากจะทราบว่าดวงประจำวันเกิดให้เสริมดวงอย่างไรมีข้อดีอย่างไรหรือมีข้อควรระวังอย่างไรในแต่ละวันเกิดให้หมอดูแตกช่วยบอกคุณผู้ชมดีกว่าเริ่มจากวันจันทร์นะคะเพื่อนเนาะได้ค่ะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะคือคนวันจันทร์เนี่ยต้องบอกว่าในช่วงสุดท้ายส่งท้ายปีเนี่ยการงานของเขาเนี่ยถือว่าราบรื่นถือว่ามีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นและมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในงานที่ทำอยู่แต่ว่าเรื่องของการเงินเนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าการเงินในช่วงปลายปีนี้อาจจะใช้เงินเยอะนิดนึงนะคะนี่คือข้อควรระวังเลยแต่ว่าเรื่องที่ฮอตไม่แพ้ใครเลยคือคนวันจันทร์เป็นคนมีเสน่ห์คือคนมีคู่ก็เรื่อยๆอยู่นะคือสวีทสวรรค์ไปด้วยปกติแต่ถ้าใครโสดอยู่นะคะมีโอกาสที่จะตกลงปลงใจกับใครสักคนนะแต่จะปังกว่านั้นอีกถ้าคุณอยากจะเสริมดวงเรื่องของการเงินเขาบอกเลยว่าคุณต้องไหว้พระธาตุที่อยู่บนที่สูงเชียงใหม่พระธาตุดอยสุเทพก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากจะมาพม่าก็ได้พระธาตุอินแขวนพระธาตุอินแขวนช่วยดากองก็ได้แต่ว่าไม่พอแค่นั้นนะคะคนวันจันทร์ไปแล้วเนี่ยคนวันอังคารก็จะน้อยใจคนเกิดวันอังคารค่ะพี่บุ๋มเขาบอกว่าการงานเนี่ยมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงมีโอกาสจะเริ่มต้นหรือมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะแต่ว่าเป็นสิ่งใหม่ๆที่ว่าน่าสนใจดังนั้นเนี่ยใครที่จะทำธุรกิจหรือจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่ามีแนวโน้มประสบความสำเร็จส่วนเรื่องของการเงินวันอังคารเองก็ถือว่าลงตัวนะการเงินการทองหมุนเวียนเปลี่ยนมือได้ดีถึงแม้ว่าปลายปีจะจ่ายเยอะแต่ก็มีรายได้เยอะอินคัมแน่นๆจุกๆแต่ว่าเรื่องของความรักนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีความไม่ลงตัวลงรอยกันอยู่บ้างก็ให้ระมัดระวังคำพูดแต่ว่าใครที่โสดอยู่มีโอกาสที่จะเจอเด็กเข้ามาอ้อล้อนะจ๊ะเฮ้ยแต่กล้องฟังเพลินเลยกับเราหรอเป็นเด็กหรอเป็นเด็กเข้ามาอ้อล้ออ้อใจดูยิ้มแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะทำบุญเสริมดวงเกิดวันอังคารแล้วอุ๊ยฟังแม่แล้วเอ้ยการงานการอะไรกำลังจะดีนะกำลังจะลงทุนนะอยากจะประสบความสำเร็จก็ไหว้สันหลักเมืองได้สันหลักเมืองหรือว่าทำบุญกับวัดริมน้ำก็ได้พี่บุ๋มวัดอรุณวัดอรุณได้ถ้าเป็นในกรุงเทพบ้านเราในกรุงเทพบ้านเราจริงๆก็มีหลายที่พี่บุ๋มว่าหลวงพ่อโสธรหรือชุม
าเจดีย์เยเลพยาแน่นอนมาได้หนาคือบอกเลยว่าตั้งแต่ไปไหว้พระอุปคุฎออกมาจากวัดนั้นก็คืองานเข้ารัวๆเลยเปิดอินเทอร์เน็ตมาปุ๊บไลน์เด้งปังปังปังจริงปังจริงคุณผู้ชมวันอังคารจบไปวันพุธกันบ้างวันพุธวันดิฉันค่ะก็คือวันพุธเนี่ยนะคะอันนี้ภาพรวมนะคะของคนวันพุธเนี่ยช่วงปลายปีนี้นะคะเขาบอกว่าคนวันพุธเนี่ยอาจจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ต้องทำไม่ว่าจะเป็นงานลาดงานหลวงงานตัวเองเยอะไปหมดแล้วก็จะยุ่งหน่อยคนวันพุธเองก็จากงานยุ่งพูดง่ายๆคือคนอื่นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจิปาถะแต่ว่าการเงินการทองถือว่าราบรื่นดีคือการเงินหมุนเวียนเปลี่ยนมือได้ดีคล่องตัวแล้วก็ถ้าใครจะลงทุนถือว่าประสบความสำเร็จด้วยแล้วก็เรื่องของความรักนะฮะใครที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกเลยว่าความรักของคนในช่วงนี้ก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆไปได้ดีนะฮะอาจจะมีทริปโซงสวีทกันบ้างแต่ใครที่โสดอยู่ช่วงนี้นะคะมีโอกาสนะฮะที่จะได้เจอคนเก่าๆหมุนเวียนกลับมาอีกครั้งของเพื่อนไม่ได้เพื่อนโสดเพื่อนมาขอแล้ววันนี้พระนอนแต่ขออะไรที่เหมือนกันนะที่ผมใจเย็นก็อย่างที่บอกถ้าใครอยากเสริมดวงสมมติว่าเรื่องของความรักเนาะวันพุธเพราะเรื่องอย่างเรื่องการค้าการขายอะไรเงี้ยก็พระอุปคุฎพระอุปคุฎจริงๆก็ไม่ได้มีแค่ที่พม่าที่เดียวถูกไหมที่บ้านเราก็มีบ้านเราก็มีเชียงใหม่ที่เชียงใหม่วัดอุปคุฎที่นครพนมก็คือวัดพระธาตุพนมไหว้ได้จริงๆเขามีประเพณีอุ้มพระดำน้ำทุกปีที่พระธาตุพนมนะคะก็ไปได้นครพนมก็เป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์นะอันนี้ก็ไปได้นะคะหรือถ้าใครอยากจะมาที่นี่ก็ขอได้เหมือนกันนะก็ปังๆล่ะอ่ะโอเควันพฤหัสเนี่ยนะหน้าที่การงานเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันติดขัดๆอยู่เนี่ยเขาบอกว่าดวงกำลังจะเปลี่ยนซึ่งช่วงหลัง17ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยดวงจะดีขึ้นหลายๆอย่างนะฮะการเจรจาค้าขายถือว่าประสบความสำเร็จส่วนในเรื่องของการเงินเองวันพฤหัสก็ถือว่าลงตัวด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าการเงินการทองหมุนเวียนได้และที่สำคัญเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะมีโชคใหญ่หรือมีอะไรบางอย่างเข้ามาวันพฤหัสได้เงินก็มานะฮะแล้วก็ในเรื่องของความรักวันพฤหัสใครที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ถือว่าลงตัวไปได้เรื่อยๆแต่ใครที่โสดอยู่นะคะคบหลายคนระวังนะจะปลาหลายมือระวังนิดนึงนะคะคุณอาจจะไม่เหลือใครดังนั้นต้องระวังดีๆถ้าอยากเสริมดวงเรื่องความรักนะคะแม่หมอแนะนำนิดนึงคนมาฝันให้ไปไหว้พระแม่ลักษมีแม่ลักษมีพระพิคเนตพระแม่ลักษมีที่ไหนคะวัดแขกได้วัดแขกได้อยากไปอินเดียพี่บุ๋มมุมไบจะมีวัดแม่ลักษมีอยู่ที่มุมไบเลยมีเพิ่งไปกลับมาเองใช่ไหมคะพี่บุ๋มเป็นแม่ลักษมีหน้าทองเลยนะใครที่เกิดวันพฤหัสนะคะอยากจะไปมูนะคะติดต่อได้เลยเบสอินเตอร์เนชั่นแนลเอาล่ะไปแล้วจันทร์อังคารพุธพฤหัสหรือศุกร์เสาร์อาทิตย์คุณจิ๋วรอค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าอยากจะทราบนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ It's the miracle the miracle ช่วยเธอออกเดินทางไปพร้อมกันเส้นทางมหัศจรรย์มาถึงบริเวณตรงนี้ตรงพระบาทพระนอนนะคะที่พม่าเนี่ยมีความเชื่ออยู่ว่าพระนอนเนี่ยจะมีสองปางอย่างบ้านเราเนี่ยจะเห็นว่าเท้าจะชิดกันเท้าเสมอกันก็จะเป็นปางปรินิพานมีปางเดียวแต่ที่พม่าจะไม่ใช่จะมีสองปางคือปางปรินิพานและปางไม่ยังไม่ปรินิพานก็คือเท้าจะเอียงเอียงทับกันเห็นไหมคะจะไม่ชิดกันนะคะก็คือเหมือนกับว่าท่านอาจจะต้องยังใช้กรรมอยู่ยังไม่บรรลุอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นภาพมงคลทั้ง108เวลาเรามาที่พระนอนให้มาตั้งจิตอธิษฐานตรงนี้นะสิ่งมงคลต่างๆนะคะก็จะอยู่ในบริเวณฝ่าพระบาทของท่านกลับไปได้แน่ขอแล้วเลยจับกลับไปได้แน่เปิดตัวใครนั่นคือได้เลยกลับที่พระบาทเลยกลับที่พระบาทเลยรอดูเลยข่าวลงหน้าหนึ่งเลยโอ้โหขยี้แรงขยี้แรงขยี้แรงเลยเตรียมสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์ไม่รวมโอเคเจอกันได้แน่ปะค่ะลูกต้องเดินด้วยทองแน่นอนค่ะพี่บุ๋มและตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารเวสเทิร์นพาร์คนะคะอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้งนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือเมนูเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกรถ้าในทัวร์เนี่ยจะมีทุกทริปเลยค่ะนะคะมาถึงกุ้งก่อนเลยย่างกุ้งต้องกินกุ้งเรากินกุ้งเผาไปแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นสลัดกุ้งมังกรว้าวฉันจะชิมก่อนเลยคนแรกรสชาติรสชาติอร่อยมากทุกคนอันนี้อร่อย
และเวลามากับทัวร์นะคะก็จะได้ทานอาหารแบบนี้เลยนะคะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารมากับทัวร์เนี่ยก็ทานง่ายอย่างร้านนี้ก็จะเป็นแนวร้านอาหารจีนเป็ดปักกิ่งกุ้งใดๆเป็ดปักกิ่งก็ให้คุณจิ๋วชิมอ่ะคุณจิ๋วร้อนผัดร้อนๆเพราะว่าจริงๆแม่หมอเป็นคนไม่กินเป็ดเดี๋ยวให้คุณจิ๋วชิมหรอไม่กินตั้งแต่เด็กเลยอันนี้เป็นคนที่ใกล้ชิดเท่านั้นจะรู้อุ๊ยความลับติดค้างอยู่ขอบคุณแล้วว่าฉันยังไม่ได้ดูดวงใช่ค่ะเดี๋ยวฉันดูดวงต่อเลยค่ะพี่บุ๋มค่ะสำหรับคนเกิดวันศุกร์ค่ะในเรื่องของการงานนะคะต้องบอกเลยว่างานของคุณนะคะในช่วงนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแต่ต้องยุ่งนิดนึงนะเหนื่อยนิดนึงนะแต่ว่าถามว่าสมหวังสำเร็จไหมสมหวังสำเร็จแน่นอนคือหมายถึงว่าเหนื่อยก็จริงแต่ว่าทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำนั่นแหละแล้วมันก็จะได้ผลตรงนั้นนะฮะประสบความสำเร็จการเจรจาการค้าการขายถือว่าลงตัวดีแต่ว่าส่วนเรื่องการเงินนะฮะช่วงนี้นะฮะในช่วงท้ายปีเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าคนวันศุกร์ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าคุณอาจจะมีรายจ่ายมาแบบไม่ทันตั้งตัวแบบไม่คาดคิดนะคะคล้ายๆคุณวันจันทร์เลยอะค่ะนะคะอาจจะรู้อะไรอาจจะอยู่ดีๆอาจจะอยู่ดีปุ๊บอีต็อกแต็กคือชวนไปอีกแล้วจัดทริปไม่ได้ต้องระวังตัวต้องระวังตัวนะคะแต่ว่าเรื่องของความรักคนวันศุกร์มีคู่แล้วหายห่วงนะคะเขาข้างรักความรักหวานชื่นรื่นรมดีแต่ใครที่โสดระมัดระวังนิดนึงจะหลงรักคนมีเจ้าของนะคะทุกคนว้าววันศุกร์นะดังนั้นถ้าคุณไม่อยากจะแบบว่าเจอวิบากกรรมตรงนี้หรืออยากจะเสริมดวงเรื่องของความรักแบบนี้นะคะคุณแม่ก็แนะนำนิดนึงว่าหาเวลาว่างนะคะไปไหว้พระแม่อุมานะคะนะคะหรือถ้าอยากจะแบบว่าไหว้เสริมความรักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือการฆ่าใครอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้ไปไหว้วัดแขกอะไรเงี้ยก็สามารถตักบาตรด้วยพวกขนมหวานได้นะคะพวกของหวานอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคนวันเสาร์ก็จะไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าคนวันเสาร์จริงๆการงานดีมากค่ะการงานท้ายปีนี้ต้องบอกเลยว่าคนวันเสาร์จะลงตัวดีมากๆเลยเราจะได้รับโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นคือถ้าใครตกงานอยู่ก็จะมีโอกาสได้งานหรือใครอยากจะเปลี่ยนงานก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าการเงินต้องบอกเลยว่าคนวันเสาร์นิดนึงคือการเงินนี้อาจจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ใดๆปลายปีแล้วไงอาจจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นดังนั้นก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าในเรื่องของความรักใครที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ให้ระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหาเรื่องคนใกล้ตัวอาจจะไม่ได้หมายถึงมือที่3นะแต่อาจจะหมายถึงว่าคนอื่นทำให้ความรักของเรามันแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอ้าววันเสาร์นะคะใครที่โสดอยู่นะคะความรักของคุณนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนต่างประเทศค่ะได้คุยได้คบได้เดทได้อะไรเงี้ยคนต่างชาติต่างภาษาใดๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะหรือใครอยากจะบินมาเมียนมากับพี่บุ๋มก็จะมาเจอความรักที่นี่นะคะอาจจะเป็นคนไทยเหมือนกันก็ได้แต่ว่ามาเจอกันที่ต่างประเทศนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันบุ๋มเคยพาไปตอนนั้นไปฮ่องกงค่ะปรากฏว่าเขาไปขอองค์ที่ฮ่องกงนะที่เทพแห่งความรักไปถ่ายรายการนี่แหละแล้วปรากฏว่าเขาเนี่ยไปขอแล้วปรากฏว่าคู่เขาก็เจอกันที่นั่นนั่นแหละเขามาขอคู่ที่นี่แล้วก็เจอกันที่นั่นแหละเจอที่ฮ่องกงอันนี้คือสำหรับคนวันเสาร์นะคะแต่ว่าคนเกิดวันอาทิตย์การงานนะคะไม่ต้องกังวลนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นี่การงานถือว่าลงตัวแล้วเพราะที่ผ่านมายุ่งมากงานเหนื่อยมากทำงานแบบว่ายิ่งกว่าแบบหนักหน่วงแต่ว่าท้ายปีแล้วการงานของเขาประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นแล้วก็การเงินการทองก็คือคล่องตัวมากยิ่งขึ้นวันที่จะลงทุนสามารถลงทุนได้แล้วก็ใครในเรื่องของความรักใครที่มีคู่อยู่แล้วถือว่าจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือบางคนอาจจะถึงขั้นแต่งงงแต่งงานสัญญาวันได้ไหมใช่ยายไม่ได้ไงวันทุนแต่ใครที่โสดอยู่นะคะต้องบอกเลยว่าคุณอาจจะหาคนจริงจังยากแต่คุณอาจจะเจอแค่คนที่มาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วจากไปดังนั้นอย่าไปจริงจังเพราะถ้าจริงจังปุ๊บเจ็บถามจิ๋วก่อนละกันเพราะว่ามาประเทศพม่าครั้งแรกรู้สึกประทับใจอะไรยังไงใดๆบ้างในประเทศเมียนมานี้คะรวดเร็วมากสำหรับ2วันนี้แต่ว่าเป็นอะไรที่เราก็ได้สัมผัสถึงความแบบเรียบง่ายของเขาด้วยแล้วก็แบบสิ่งที่เขายังปฏิบัติต่อเนื่องมานานไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระการขอแบบเนาะพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการแบบใช้ชีวิตดำเนินชีวิตแล้วก็แบบคือวัยรุ่นปัจจุบันก็ยังแบบทำตรงนี้อยู่แล้วก็ประทับใจหลายอย่างแล้วก็รับพลังที่แบบด้านแบบหมู่ด้วยหมู่ด้วยจริงๆคุยกับเพื่อนว่าจริงๆแล้วสำหรับคนที่บอกว่าไม่ได้สายหมู่มากก็มาดูความสวยความงามของสถาปัตยกรรมได้เพราะมันมีอะไรที่แบบอลังมากอะไรเงี้ยพระองค์ใหญ่ๆแต่ละองค์เราก็จะแบบโอ้โหแต่ละที่ที่พี่บุ๋มจัดให้เราอะ
จัดแน่นมากเลย2วันคือผ่านไปเร็วมากจริงๆที่พี่จิ๋วบอกประทับใจมากค่ะกับ Best International นะคะแล้วก็รายการ The Miracle เปิดโลกเที่ยวนะคะและนอกจากที่เราจะมาย่างกุ้งนะคะมาเที่ยวที่ซิเลียมนะคะเรายังมีทริปไปพระธาตุอินแขวนด้วยสามารถมาทริปที่แบบไปย่างกุ้งหงสาวดีพระธาตุอินแขวนนะคะหรือจะไปที่มันดาเลย์คูกามอันนี้ก็เป็นสุดยอดที่น่าเที่ยวอีกที่หนึ่งในประเทศเมียนมาสามารถนะคะเข้าไปติดตามได้ในเว็บไซต์ bestinternational.com นะคะเรามีรายการทัวร์พม่าให้คุณผู้ชมได้เลือกจองได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนาะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณคุณหมอตกแตกมากขอบคุณคุณจิ๋วมากขอบคุณเช่นกันที่มาร่วมบุญร่วมทริปเมียนมาด้วยกันนะคะยินดีจริงๆอ่ะบุ๋มมาถือว่าแบบรู้สึกมีความสุขนะเพราะว่าได้ดูได้อยู่ใกล้ชิดกับหมอดูระดับประเทศได้อยู่ใกล้ชิดกับนี่ก็แฟนคลับเพราะว่าชอบเขาร้องเพลงไงเราก็ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มีโอกาสมาร่วมจอยทริปด้วยกันติดตามได้นะคะในรายการ The Miracle เปิดโลกเที่ยวนะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง8กดหมายเลข27ค่ะและสัปดาห์หน้านะคะรัศมีแขนะคะจะพาไปอาบแดดถึงเกาะฟูกวกประเทศเวียดนามค่ะเห็นบอกว่าชอบทะเลใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วทำไมไม่เป็นเราอ่ะอย่าไปดักแผลแผลฉันจะไปด้วยเปลี่ยนอ่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราทั้ง3คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิงกะลาบามิงกะลาบามิงกะลาบาค่ะต่อ